เริ่มทำการตลาดออนไลน์หรือว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราจะทำยังไงวันนี้นะคะติน่าก็จะมาสอนเลยเพราะว่าติน่าเนี่ยเห็นหลายคนแล้วทั้งเพื่อนทั้งลูกศิษย์นะที่ทำพลาดกันมาเยอะนะคะเวลาที่เราจะทำการตลาดง่ายๆนะอย่างแรกเลยเราต้องรู้ว่ากลุ่มคนดูของเราเป็นใครนะคะโดยที่ถ้าสมมติว่าใครมีเพจแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ YouTube เพจ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันง่ายมากเลยคือเราสามารถเข้าไปดูหลังบ้านได้เลยเราสามารถเข้าไปที่Creator Studio นะคะแล้วใน Creator Studio เนี่ยมันจะมีแท็บที่ชื่อว่า Audience แล้วก็กดไปที่ Audience แล้วมันจะบอกเลยว่าคนกลุ่มไหนที่มาดูเพจเราที่มาดูคอนเทนต์เรานะคะมันจะบอกเป็นช่วงอายุมันจะบอกเป็นเพศอะไรเงี้ยนะคะคือบอกเป็นรวมๆคือเขาไม่ได้บอกว่าอ๋อตาคนนี้นะมาดูคลิปนี้ตาคนนี้มาดูคลิปนี้ไม่ใช่เขาบอกเป็นรวมๆแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์กลุ่มคนดูของเราได้นะคะหรือว่าใครถ้าสมมติยังไม่ได้เริ่มเพจไม่มีธุรกิจไม่มีอะไรเลยแล้วไม่รู้ว่ากลุ่มคนดูของเราเป็นใครเนี่ยง่ายๆเลยก็คือให้เราคิดเลยว่าเราอยากที่จะขายใครเราอยากให้กลุ่มคนดูของเราเป็นใครนะคะอย่างของติน่าเนี่ยตอนที่ติน่าเริ่มทำช่องสอนภาษาอังกฤษนะคะกลุ่มคนดูของติน่าเนี่ยจริงๆติน่าเจาะไปที่กลุ่มเด็กๆนะกลุ่มน้องๆอะไรเงี้ยอยากแบบเป็นพี่ติน่าอะไรเงี้ยมาสอนภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ทำไปทำมาปรากฏว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากกว่าที่ดูนะคะโดยที่กลุ่มคนดูของช่องติน่าเนี่ยจะอยู่ที่วัยทำงานคืออายุ25ขึ้นไป25ถึงประมาณ45ประมาณนี้นะคะหรือว่ามากกว่านั้นก็มีแต่ว่าจะอยู่ประมาณช่วงวัยทำงานพอติน่ารู้แล้วว่าคนที่มาดูช่องติน่าอยู่ช่วงวัยทำงานการที่ติน่าจะขายของหรือว่าจะขายคอร์สหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องตรงกับกลุ่มคนดูของติน่าถูกไหมถ้าสมมติว่าติน่าเนี่ยจะมาขายคอร์สการทำข้อสอบโอเน็ตมันตรงกับกลุ่มคนดูติน่าไปเนี่ยมันก็ไม่ตรงถูกไหมมันก็ยากที่จะขายของแล้วก็ทำให้ทำคอนเทนต์ยากด้วยเพราะว่าการทำคอนเทนต์ของติน่าเนี่ยคือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเทนต์ของติน่าเนี่ยมันก็จะต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็คือวัยทำงานเขาไม่ได้อยากมานั่งทำข้อสอบแต่เขาอยากได้ภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปใช้ได้เลยและสิ่งนี้นะคะเราเรียกกันว่าเดโมกราฟิกนะคะเดโมกราฟิกก็คืออะไรก็คือเราต้องรู้อายุรู้เพศรู้สถานที่อยู่ของเขาอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่บรรยายว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครนะคะต่อไปนะคะที่หลายๆคนไม่รู้นะคะนอกจากเดโมกราฟิกแล้วเนี่ยเรายังมีสิ่งที่เรียกว่าไซโคกราฟิกนะคะไซโคกราฟิกคืออะไรไซโคกราฟิกเนี่ยจะยากกว่าเดโมกราฟิกนิดนึงไซโคกราฟิกเนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยมีลักษณะนิสัยยังไงเขาชอบอะไรเขาใช้น้ำหอมยี่ห้อไหนตอนเช้าเขาทำอะไรตอนเย็นเขากินข้าวที่ไหนเขามีรสนิยมยังไงเนี่ยคือเรื่องของไซโคกราฟิกคือลักษณะนิสัยความชอบของเขากิจวัตรงานดีเรกของเขาถามว่าทำไมเราถึงต้องรู้เรื่องนี้เราต้องรู้เรื่องนี้เพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ทำมาร์เก็ตติ้งคือมาร์เก็ตเขาได้ถูกจุดถ้าเราลองดูเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีการทำมาร์เก็ตติ้งที่ลึกแบบนี้เลยคือเขามีการทำไซโคกราฟิกด้วยนะคะทีนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะมีเพจนึงนะคะที่เขาขายเพจทีนี้ชอบไปแอบไปแวะดูและทีนี้เนี่ยทีนี้ก็งงมากเลยว่าทำไมเขาจะต้องขายเพชรโดยการทำไลฟ์แล้วก็ให้คนมาประมูลคือถามว่าเขาสามารถลงรูปเพชรได้ไหมคือลงรูปเพชรสมมติว่าแหวนพวกนี้ราคา 50,000 ลดเหลือราคา 15,000 ถามว่าเขาทำแบบนั้นได้ไหมเขาทำได้แต่เขาไม่ทำสิ่งที่เขาทำคืออะไรรู้ไหมคือเขาอะเอาไอ้แหวนนั้นอะมาประมูลแล้วคนก็ประมูลได้ราคาประมาณเนี้ย 15,000-16,000 อะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วที่น่าก็งงว่าจะมานั่งเหนื่อยรอให้คนประมูลมาทำไลฟ์ทำไมวะทำไมต้องทำแบบนี้แต่พอที่น่าคิดไปคิดมาคิดถึงเรื่องของไซโคกราฟิกใช่ไหมที่น่าก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อร้านเนี้ยเขาขายเพชรแล้วคนที่แบบว่าว่างๆมาดูไลฟ์ว่างๆมาดูเพชรเนี่ยคือใครคือคนที่มีตังค์คือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคือคนที่ไม่จำเป็นที่ต้องทำงานประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเพจเนี้ยไลฟ์ตลอดเลยไลฟ์ตลอดเลยไลฟ์แบบคือเช้าก็ไลฟ์บ่ายก็ไลฟ์เย็นก็ไลฟ์หัวค่ำก็ไลฟ์คือไลฟ์ตลอดเลยแล้วก็มีคนผัดเปลี่ยนมาไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วถ้ามองลึกเข้าไปกว่านั้นนะคือคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่สนุกถ้าเวลาที่เราจะแบบว่าไปซื้อแบบโอเคมันลดราคาเราก็ซื้อมาหรืออะไรเงี้ยมันไม่สนุกแต่ถ้ามันเป็นการประมูลมันได้แย่งชิงมันมีความรู้สึกสะใจ yes ฉันชนะการประมูลนี้มาก็ใจว่าเคยไปดูลองไปดูดิประมูลอะไรก็แล้วประมูลอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนประมูลแบบโอเคถือว่าประมูลทีละพันเนี่ย15,000ต่อไป16,000ตัว17,000-18,000แล้วบางทีสมมุติว่าเขาบอกว่าโอเคใส่ราคาเท่าไหร่มันก็ได้แล้วตัดกันที่บาทเดียวอ่ะหรือว่าตัดกันที่เศษสตางค์อ่ะแม่งโคตรจะแบบสะใจอ่ะเข้าใจว่ามันโคตรจะสะใจเลยอ่ะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคือเราต้องรู้ไซโคกราฟิกหรือลักษณะนิสัยของกลุ่มลูกค้าเรากลุ่มคนดูของเราโอ้โหนี่ขนาดพูดยังมันเองเนี่ยถามว่าติน่าได้ไปแข่งตัดราคาเขาไหมเปล่านั่งดูเฉย นั่งด
ดูเฉยๆก็แบบมันแบบแค่ดูก็สนุกแล้วอ่ะคือแบบมันแบบมันได้เห็นแบบจิตวิทยาคนอะไรเงี้ยที่น่าชอบแบบศึกษาอะไรเงี้ยเนาะเพราะนั้นนะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ลองดูนะใครทำมาร์เก็ตติ้งใครทำการตลาดเนี่ยดูเรื่องอะไรเดโมกราฟิกแล้วก็ไซโคกราฟิกนะคะสำหรับวันนี้ที่น่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ Tina Ten Channel หรือว่าจะมาติดตามเพจที่น่าก็ได้นะคะชื่อเพจ Tina Taylor ก็จะมาอัพอะไรแบบนี้แหละตลอดโอเคสำหรับวันนี้ที่น่าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ